ที่หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปริมฝั่งแม่น้ำยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อประมาณ70ปีที่ผ่านมานั้นสองฝากฝั่งแม่น้ำยวมยังเต็มไปด้วยป่าดิบดงทึบและสิงสาราสัตว์สารพัดชนิดการคมนาคมสมัยนั้นถนนหนทางลำบากกันดารเพราะเป็นแดนป่าดงเส้นทางคมนาคมเส้นทางหนึ่งที่ชาวบ้านกะเหรี่ยงโปมักใช้กันเสมอเพื่อติดต่อค้าขายกับหมู่บ้านใกล้เคียงนั่นก็คือทางน้ำโดยนั่งเรือและแพไปมาหากันใกล้ๆหมู่บ้านมีคุ้งน้ำอยู่แห่งหนึ่งน้ำยวมไหลเชี่ยวและลึกเป็นวังวนคนขับเรือพายเรือหรือถ่อแพที่ไม่ชำนาญมักจะจมลงเป็นอันตรายถึงแก่ความตายเป็นประจำมันเป็นคุ้งน้ำอาถรรพ์ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าคุ้งผีพรายผีพรายที่ดุร้ายหลายตนสิงอยู่ใต้คุ้งน้ำพวกมันคอยจ้องจับคว่ำเรือคว่ำแพที่ล่องผ่านไปมาในยามพลบค่ำและรุ่งเช้าเพื่อเอาวิญญาณคนที่เคราะห์ร้ายไปเป็นบริวารของมันชาวกะเหรี่ยงโปบ้านนั้นเล่าว่าทุกๆครั้งที่จะมีคนในเรือแพจมน้ำตายจะมีสิ่งบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้าก่อนเสมอนั่นก็คือตอนกลางคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงของพวกผีพรายมันหวีดร้องทำเสียงโหยหวนชวนให้สยดสยองดังก้องไปทั่วคุ้งน้ำพวกหมาในหมู่บ้านก็จะพากันเห่าหอนรับต่อๆกันตลอดเวลาที่พวกผีพรายเหล่านั้นส่งเสียงร้องเพรียกเรียกขวัญชาวบ้านรู้ก็จะไม่กล้าลงเรือลงแพไปใกล้คุ้งน้ำแห่งนั้นแต่เรือแพจากที่อื่นไม่รู้ล่องผ่านมาก็จะเกิดอุบัติเหตุจมลงที่ใต้คุ้งน้ำคนที่จมน้ำตายวิญญาณก็จะกลายเป็นบริวารของพวกผีพรายคอยดักทำร้ายผู้คนต่อไปอาถรรพ์ผีพรายสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวกะเหรี่ยงโปแห่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆหัวหน้าหมู่บ้านและชาวบ้านให้หมอผีที่เก่งกล้าตามความเชื่อของพวกตนมาทำพิธีเส้นไหว้บวงสรวงและกำลาปราบปรามแต่ก็ไม่ได้ผลพระที่มีเวทมนต์หลายองค์ก็เคยถูกนิมนต์มาแต่ต่างก็สายหน้าสายหัวบอกว่าผีพรายพวกนี้บาปหนาดวงวิญญาณแข็งกล้าไม่ยอมรับบุญกุศลใดๆพวกมันมืดบอดจ้องแต่จะทำร้ายหมายขวัญไม่มีเมตตาปราณีวันหนึ่งมีชาวบ้านอำเภอแม่เสรียงล่องแพกันมา 3-4 คนมาถึงคุ้งน้ำบริเวณนั้นยามพลบค่ำพอดีคนในแพที่รอดชีวิตชื่อนายทุนเล่าว่าได้เห็นพรายน้ำเป็นฟองอากาศจำนวนมากผุดขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วจู่ๆน้ำนิ่งก็หมุนวนอย่างรุนแรงจนคัดท้ายแพไม่อยู่แพพุ่งเข้ากระแทกกับแก่งหินแล้วถูกน้ำดูดแพเอียงวูบจมลงไปคนบนแพก็หวีดร้องตกใจตะเกียกตะกายว่ายน้ำหนีหวังจะให้พ้นจากวังน้ำวนมฤตยูแห่งนั้นเพื่อนๆจมหายไปต่อหน้าต่อตาจมลงไปชูมือไขว่คว้าคล้ายถูกจับขาดึงตัวเขาเองก็เช่นกันขณะว่ายน้ำตะเกียกตะกายหนีอยู่นั้นรู้สึกว่าคล้ายมีมือลื่นๆเย็นๆมาจับขาของเขาดึงให้จมลงไปใต้น้ำเขาพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่ก็ทนแรงดึงไม่ไหวเขาจมลงไปใต้น้ำคิดว่าตายแน่แล้วขณะนั้นได้มองเห็นผีพรายใต้น้ำที่น่าหวาดกลัวหลายตนว่ายวนดึงขากระชากร่างของเพื่อนอีก3คนอยู่เขากลัวมากแต่ก็ยังมีสตินึกถึงท่านครูบาศรีวิชัยที่เพิ่งเคยไปกราบไหว้มาเมื่อไม่นานมานี้ได้สติดังนั้นก็พูดขึ้นในใจว่าท่านครูบาศรีวิชัยช่วยด้วยพุทโธธัมโมสังโฆในทุนเล่าว่าทันใดนั้นพวกผีพรายตนนั้นมันก็ปล่อยมือเขาจึงทะลึ่งพรวดขึ้นจากใต้น้ำได้และตะเกียกตะกายว่ายหนีเข้าหาฝั่ง
โดยมีพวกผีพรายหลายตนจ้องดูอยู่โดยรอบแต่มันไม่กล้าเข้ามาทำร้ายอีกเขาภาวนาเรียกชื่อท่านครูบาศรีวิชัยและคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆจนกระทั่งขึ้นฝั่งได้สำเร็จนายทุนผู้รอดชีวิตจากฝูงผีพรายใต้น้ำอย่างปาฏิหาริย์กลับไปบ้านของตนแล้วอยากจะไปกราบท่านครูบาศรีวิชัยอีกเพื่อขอบพระคุณท่านแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อปีกลายตอนที่ไปกราบท่านที่เชียงใหม่ท่านครูบาศรีวิชัยเคยบอกไว้ว่าญาติโยมที่มาจากแม่เสรียงมากันมากแล้วก็มากันไกลต้องเดินเท้ารอนแรมค้างคืนในป่าน่าสงสารน่าเห็นใจท่านครูบาศรีวิชัยจึงบอกว่าต่อไปไม่ต้องมาขอพรอาตมาถึงที่นี่ก็ได้มีอะไรก็ให้ไปหาตุ๊น้องที่เมืองยวมก็ได้นะซึ่งคำว่าตุ๊น้องที่ท่านครูบาศรีวิชัยท่านบอกนั้นก็หมายถึงท่านครูบาผาผ่าพระสุปฏิปันโนผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมีที่มีศีลาจารวัดยึดมั่นในสัมมาปฏิบัติถือมังสวิรัตเคร่งครัดเชี่ยวชาญในพระกรรมฐานทุดงมีสมาธิมีญาณทิพย์วิเศษที่แก่กล้ามากท่านอยู่ที่วัดดอยล้อมเมืองยวมหรือแม่เสรียงนั่นเองนายทุนและญาติพี่น้องจึงพากันไปหาท่านครูบาผาผ่าเล่าเรื่องผีพลายใต้น้ำยวมให้ท่านฟังแล้วนิมนต์ท่านไปช่วยพาวิญญาณของญาติ3คนที่ถูกผีพรายดึงลงน้ำให้กลับขึ้นมาจากใต้น้ำเพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดไม่อยากให้เป็นบริวารของผีพรายใต้คุ้งน้ำนั่นอีกต่อไปท่านครูบาผาผ่าผู้เมตตาก็รับนิมนต์ท่านพาพระภิกษุ4รูปเดินทางไปด้วยไปที่บริเวณคุ้งน้ำผีพรายแห่งนั้นในตอนใกล้พบค่ำให้ญาติโยมทำที่พักชั่วคราวพอพักอาศัยแล้วคืนนั้นท่านก็ทำพิธีโปรดพวกผีพรายที่ดุร้ายทันทีนายทุนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าท่านครูบาผาผ่าให้ญาติโยมที่ไปด้วยนั่งอยู่ด้านหลังส่วนท่านครูบาและพระ4รูปนั่งด้านหน้าชิดกับริมฝั่งแม่น้ำจุดธูปจุดเทียนทำพิธีท่านครูบานั่งขัดสมาธิหลับตานิ่งอยู่ไม่นานทุกคนก็เห็นฟองน้ำเดือดปุดๆขึ้นบริเวณคุ้งน้ำเป็นจำนวนมากมันผุดอยู่เหมือนน้ำเดือดท้องน้ำก็หมุนวนเป็นวงกลมเชี่ยวกรากเห็นได้ชัดเจนท่ามกลางแสงจันทร์พวกผีพรายใต้น้ำมันปรากฏตัวแต่ไม่ได้โผล่ร่างขึ้นมาเพียงเห็นเป็นเงามีแสงเรืองๆวูบวาบวูบวาบอยู่ใต้คุ้งน้ำเป็นจำนวนมากบัดดลนั้นพวกมันก็พากันตบตีน้ำแตกกระจายเป็นคลื่นดังโครมครื่นกระแสน้ำหมุนวนไหลเชี่ยวเกิดเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวคล้ายกับจะต่อต้านและลองดีท่านครูบาผาผ่ากำทรายริมฝั่งแม่น้ำคว้างสาดลงไป3กำเกิดเสียงหวีดร้องตกใจวาดกลัวโหยหวนดังแว่วขึ้นมาจากใต้น้ำละลอกแล้วละลอกเล่าทำให้ญาติโยมที่นั่งตัวสั่นอยู่พากันขนลุกขนพองตามๆกันอึดใจต่อมากระแสน้ำวนพฤติของพวกผีพรายก็ค่อยๆสงบลงกลายเป็นความเงียบงันเสียงท่านครูบาเอ่ยขึ้นว่าจงกลับจิตกลับใจหันมาสู่คุณธรรมความดีเลิกละอกุศลบาปกรรมทั้งหลายเสียวิญญาณบาปของพวกท่านจะได้กลายเป็นดวงวิญญาณที่ผ่องใสไปนะแยกย้ายกันไปอย่าอยู่ที่คุ้งน้ำแห่งนี้อีกเลยแยกกันไปเถิดไปตามภพภูมิตามบุญวาสนาของตนเถิดที่คุ้งน้ำแห่งนี้ไม่ควรอยู่อีกแล้วอาตมาขอบิณฑบาตนะท่านครูบาผาผ่าบอกพวกผีพลายแล้วก็นั่งทำสมาธิแผ่เมตตาภาวนาให้พวกมันอีกครู่ใหญ่ครู่ต่อมาท่านก็ให้พระ4รูปสวดพระปริตขึ้นพร้อมๆกันเสียงกระหึ่มก้องไปทั่วคุ้งผีพลายแห่งนั้นท่านครูบาซัดทรายลงไปในแม่น้ำเป็นระยะๆจนกระทั่งพระ4รูปสวดพระปริตจบลง
บริเวณคุ้งน้ำมีแต่ความสงบสงัดวังเวงเสียงน้ำไหลผ่านระริกระรีสู้ซ่าท่ามกลางแสงจันทร์รุ่งเช้าคณะของท่านครูบาผาผ่าและญาติโยมจากแม่เสรียงก็พากันเดินทางกลับกิจซึ่งได้รับนิมนต์มาโปรดพวกผีพรายใต้คุ้งน้ำก็สิ้นสุดลงโดยสวัสดิภาพและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคือหลังจากที่ท่านครูบาผาผ่าผู้เป็นตุ๊น้องของท่านครูบาศรีวิชัยเทพเจ้าแห่งแดนล้านนามาทำพิธีก็ไม่มีเรือแพมาจมบริเวณคุ้งน้ำนั้นอีกเลยชาวกะเหรี่ยงโปและชาวบ้านใกล้เคียงริมแม่น้ำยวมแห่งนั้นจึงได้ดำเนินชีวิตกันไปอย่างเป็นปกติสุขท่านครูบาผาผ่ามรณภาพเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2504สิริอายุของท่าน72ปีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ.2506ในงานพระราชทานเพลิงศพ4วัน5คืนได้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ขึ้นท่ามกลางพระสงฆ์และประชาชนนับหมื่นกล่าวคือในวันนั้นนอกจากจะเกิดสุริยคราสแล้วยังได้เกิดรูปวงกลมคล้ายดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เต็มดวงอยู่กลางจีวรซึ่งขึงไว้เป็นฝ้าเพดานเหนือที่เผาศพด้วยสร้างความตื่นตะลึงและมหัศจรรย์ให้กับพระสงฆ์และประชาชนที่ไปร่วมงานในวันนั้นเป็นอย่างยิ่งต่างพากันยกมือขึ้นสาธุการเสียงดังกึกก้องไปทั่ววัดว่าสาธุสาธุสาธุดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ